สวัสดีครับพรุ่งนี้เรางดคลาสนะครับแต่ว่าคืนนี้ผมไม่ได้งดการทำคลิปผมมาเฉลยแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์บทที่15เรื่องอุณหภูมิและก็ความร้อนอันนี้ตรงประเด็นเลยอาจารย์เขาบอกว่าจะออกข้อสอบเรื่องสมดุลความร้อนหรือว่ากฎข้อที่0ูนย์ทางเทอร์โมไดนามิกข้อ8ข้อนี้ไม่ได้ยากเลยนะครับโจทย์บอกว่า กา,าน้ำชาอลูมิเนียมมวล1น1.5กิโลกรัมบรรจุน้ำมวล1น1.8กิโลกรัมวางอยู่บนเตาถ้าไม่มีการสูญเสียความร้อนให้กับสิ่งแวดล้อมจะต้องใส่ความร้อนเข้าไปเท่าใดเพื่อเพิ่มอุณหภูมิจาก20องศาเซลเซียสไปเป็น85องศาเซลเซียสเขาบอกว่าให้เราไปหาค่าความจุความร้อนเอาเองนะอยู่ในตารางที่ 15.3เอาละครับเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคหรือว่าวิธีการแก้โจทย์ปัญหาในลักษณะนี้ตามที่เคยสอนไปในห้องเรียนนะครับอันดับแรกเลยระบบของเราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราต้องลิสต์ออกมาก่อนตอนนี้ระบบของผมประกอบไปด้วยการน้ำชาอาลูมิเนียมและก็น้ำเมื่อลิ s t ออกมาได้แล้วว่ามีอะไรบ้างต่อไปต้องหาหมวลให้ได้ อุณหนภูมิเริ่มต้นอุณหนภูมิสุดท้ายค่าความจุความร้อนจำเพาะของแต่ละอันนะครับซึ่งจากโจทย์เนี่ยผมก็ไปตามมาให้หมดเลยนะครับเขียนมาแบบนี้ให้ได้รวมทั้งอะไรเอ่ยตัวนี้ค่าความจุความร้อนของอลูมิเนียมแล้วก็ค่าความจุความร้อนของน้ำ เมื่อเราลิ s t มาหมดแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำคืออะไรครับผมอยากให้พวกเราเขียนเส้นแสดงการเปลี่ยนสถานะหรือว่าการเปลี่ยนอุณหภูมิของระบบซึ่งตอนนี้ระบบของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือน้ำและก็กาน้ a ชาอลูมิเนียมโดยที่ทั้งน้ำและก็กา n a ชาอลูมิเนียมเนี่ย มีอุณหภูมิที่1เท่ากับ20องศาเซลเซียสแล้วก็มีอุณหภูมิที่2ที่85องศาเซลเซียสถามว่าการที่จะทำให้น้ำจาก20องศาไปเป็น85องศาเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิซึ่งคำตอบก็คือเปลี่ยนแค่อุณหภูมิใช่ไหมครับ ดังนั้น Q2 เนี่ยสูตรที่เราจะใช้ในการคำนวณหาก็คือ m มวลของน้ำ c ค่าความจุความร้อนของน้ำคูณกับเดลต้า t นะครับอันนี้คือค่าของ Q2 ที่เราจะต้องคำนวณน,นะครับในทำนองเดียวกันผมก็จะถามเราเหมือนเดิมว่าการน้ำชาอาลูมิเนียมเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนอุณหภูมิจาก20องศาเซลเซียสไปเป็น85องศาเซลเซียสเนี่ย มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิคำตอบก็ง่ายมากนะครับการาน้ำคงไม่เมลใช่ไหมครับหรือไม่กลายไปเป็นไอนะครับดังนั้น q 1ของผมก็จะกลายเป็น q เท่ากับ m ของอลูมิเนียมใช่ไหมเนี่ยให้เป็น al แล้วกัน c ของอลูมิเนียมแล้วก็คูณกับ delta t ทั้ง2องอันเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับดังนั้น จากที่โจทย์เขาถามว่าจะต้องใส่ความร้อนเข้าไปเท่าใดนั่นหมายความว่าเราจะต้องเอา Q1 บวกกับ Q2 นะครับก็จะกลายเป็นคำตอบของคำถามข้อนี้นะครับดังนั้นหน้าที่ของเราก็แค่แทนค่าค่าต่างๆลงไปนะครับอันนี้ผมกดเครื่องคิดเลขแล้วนะครับได้คำตอบตรงกับเฉลยพอดีก็คือ5.78 คูณสิกำลัง5จูลน,นะครับหวังว่าตัวอย่างนี้จะทำให้เราเข้าใจการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องของสมดุลความร้อนนะครับ